สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับเรื่องราวของริซ่าครับในวันนี้หลังจากเสร็จสิ้นคัดเรียนนะครับมาแล้วครับสำหรับ EP ที่11 Youth With You นะครับซึ่งไฮไลท์สำคัญแน่นอนคือวันเกิดของริซ่าครับนั่นก็คือ27มีนาคมนะครับและรายการก็ออกอากาศเมื่อวานนี้หลังจากเสร็จสิ้นคัดเรียนเราเด็กฝึกนะครับได้ทำเซอร์ไพรส์ริซ่าด้วยการถามว่าอาจารย์ริซ่าครับผมยังมีคำถามอีก1คำถามครับยังไม่ได้ถามนะฮะเด็กๆก็พูดขึ้นมาพร้อมเพียงกันว่าอาจารย์ริซ่าสุขสันต์วันเกิดครับนะครับทำให้อาจารย์ลิซ่ารู้สึกว้าวไปเลยนอกจากนั้นนะครับเด็กฝึกก็ยังนำของขวัญสุดเซอร์ไพรส์นะครับด้วยการวาดรูปเองเลยครับเป็นลิซ่ากับแมวของเธอนะครับลิซ่าถึงกับปลื้มหนักมากและบอกว่าเลโก้ของฉันแล้วก็ร้องไห้ครับออกมาด้วยความปลื้มปริ่มเลยทีเดียวแล้วเธอก็พูดว่าเลโก้สัตว์เลี้ยงของฉันบอกว่าน่ารักเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกคนมากสำหรับอาจารย์ลิซ่านะครับก่อนที่ทุกคนครับจะแสดงท่าทางนะครับเบิร์ธเดย์ให้แก่ลิซ่าที่สำคัญนะครับเลียนเซิงครับที่ลิซ่าเคยแซวไปก่อนหน้านี้ว่าเขาเหมือนอีคิวสั่งนะครับเลียนเซิงก็ได้ทำเซอร์ไพรส์ลิซ่าหนักเข้าไปอีกครับเลียนเซิงครับก็เลยทำท่าทางเป็นอีคิวสั่งครับเป็นคนเดียวที่นั่งลงแล้วก็ทำท่าอีคิวสั่งเพื่อฉลองวันเกิดให้กับเธอนะครับอักษรที่แขนก็เขียนว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าอาจารย์ลิซ่าแบบรื้มหนักเข้าไปอีกก่อนที่ทางสตูนะครับจะออกมาพร้อมกับนำเค้กวันเกิดนะมาให้แก่เธอนะครับถือว่าเป็น EP ที่แฮปปี้สุดๆครับกับโมเมนต์นี้โดยเฉพาะโมเมนต์ของเลียนเซิงนะครับรู้ว่าอาจารย์ลิซ่าชอบแล้วก็ทำมันเป็นของขวัญวันเกิดให้กับลิซ่าเลยครับสำหรับอีคิวสั่งคนนี้ชาวเน็ตก็ต่างพูดถึงโมเมนต์นี้มากมายครับบางคนบอกว่าพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เห็นรอยยิ้มของลิซ่ามากมายขนาดนี้นะครับก็เด็กๆก็ดีใจหนักมากเหมือนกันครับที่เห็นทำให้ลิซ่ายิ้มได้ขนาดนี้เมนต์ต่อมาก็บอกว่าลิซ่าช่างมีวันเกิดที่สมบูรณ์แบบจริงๆเมนต์ต่อมาครับกล่าวถึงเหรียญเซิงบอกว่าเหรียญเซิงทำให้ลิซ่ามีความสุขมากๆเลยในวันนี้เมนต์ต่อมาบอกว่ารอยยิ้มของเธอทำให้เด็กๆมีความสุขเช่นกันเมนต์ต่อมากล่าวว่าโอ้ไม่ก็เธอน่ารักมากโดยเฉพาะเมื่อเธอพูดถึงชื่อแมวว่า My Baby Lego เมนต์ต่อมากล่าวว่า EQ ซังทำให้เธอยิ้มได้เหรียญเซิงมีความพิเศษอยู่ในตัวของเขามากเมนต์ต่อมากล่าวว่าเหรียญเซิงน่ารักมากลิซ่าคงดีใจมากกับท่าทางในวันนี้เมนต์ต่อมากล่าวว่าเวลาที่ลิซ่ากำลังร้องไห้เธอดูน่ารักมากนะครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์ชาวโลกที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับถือว่าทั่วโลกก็แห่ติดแฮชแท็กนะครับในการร่วมอวยพรวันเกิดให้แก่ลิซ่านะครับถือว่าเธอเป็นคนสำคัญของโลกจริงๆนั่นแหละครับก็คือเรื่องราวในวันนี้หากคุณชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ผมด้วยวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ